คุณผู้ชมยังเฮลท์ฮาร์ทค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะคะกำลังจะมองหาตัวช่วยที่จะให้คุณผู้ชมเลิกใส่แว่นหรือแม้แต่เลิกใส่คอนแทคเลนส์นะคะทำให้ดวงตาเรากลับมาเป็นปกติอีกหนึ่งครั้งหลายคนบอกว่าเหมือนคืนชีวิตใหม่มาเลยทีเดียวพูดคุยกันค่ะทำความเข้าใจกันว่าเลสิกมันคืออะไรกับแพทย์หญิงสุกันดาสวัสดิบุตรนะคะจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาวิธีรีเล็กซ์และเลสิก TRSC ศูนย์เลสิกนานาชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชื่อว่าหลายคนกำลังหาความรู้อยู่นะคะว่าอยากจะสวยอยากจะหล่อไม่อยากใส่แว่นแล้วคอนแทคบางทีก็เผลอใส่นอนหลับไปอีกมันก็ไม่ดีกับดวงตาเลสิกเป็นคำพูดที่ได้ยินมานานแต่มันก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะวันนี้ขอความเข้าใจจากคุณหมอหน่อยแล้วกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรสำหรับผู้ชมที่สนใจและก็หาความรู้อยู่การผ่าตัดเลสิกเนี่ยเป็นการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแบบถาวร นะคะก็คือกลับมาเหมือนปกติปกติได้เลยค่ะนะคะทีนี้คำว่าเลสิกเนี่ยแปลว่าเราต้องมีการใช้เครื่องมือ2ตัวด้วยกันนะคะก็คือเป็นเครื่องแยกชั้นกระจกตานะคะกระจกตาคือส่วนนี้ค่ะส่วนที่เราด้านหน้าข้างนอกสุดแล้วข้างนอกสุดใช่ค่ะก็เนื่องจากว่าวิธีการผ่าตัดเลสิกเนี่ยเราทำเฉพาะบนกระจกตาเพราะฉะนั้นเป็นส่วนที่นอกสุดเพราะฉะนั้นจะทำง่ายนะคะเราใช้สามารถใช้ยาชาหยอดเท่านั้นเองเราก็สามารถทำผ่าตัดได้หยอดยาชาแค่นั้นเองหยอดยาชาไม่ต้องมาฉีดอะไรไม่ต้องฉีดยุ่งยากเลยนะคะเราต้องเปิดกระจกตาข้างนอกค่ะเปิดในลักษณะเหมือนเราเปิดประตูค่ะเปิดเป็นชั้นบางๆนิดเดียวประมาณเท่าถ้าความหนาของชั้นเนี่ยก็ประมาณคอนแทคเลนส์นะคะเท่านั้นเองแล้วก็เปิดลักษณะมีบานพับนะคะหลังจากนั้นที่เราเปิดกระจกตาแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เลเซอร์อีกตัวนึงซึ่งเป็นตัวปรับความโค้งของผิวตาค่ะก็จะมีผิวตาข้างในอีกข้างในอีกชั้นนึงซึ่งตัวนี้เขาก็จะปรับตามค่าสายตาสั้นยาวเอียงของคนไข้นะคะหลังจากที่เลเซอร์ทำงานจบเรียบร้อยเราก็จะผิวปิดผิวกระจกตากลับที่เดิมซึ่งกระจกตาเขาจะสมานเองทำธรรมชาติจริงๆแล้วมันก็จะมีอีกเทคโนโลยีนึงที่สามารถทำข้างบนได้เลยเพียงแต่ว่าการที่เรามีผิวกระจกตาปิดอีกชั้นนึงเหมือนเรามีพลาสเตอร์ปิดแผลค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้จะมีความสบายตาหลังผ่าตัดก็คือเหมือนเรามีผิวคลุมละซึ่งรอบๆรอยที่เราเปิดไว้เนี่ยก็จะหายประมาณสักไม่เกิน1วันอันนี้คือเลสิกอันนี้คือเลสิกเปิดข้างนอกก่อนแล้วก็มาทำข้างในทำค่ะปรับความโค้งค่ะค่ะนะแต่จริงๆเลสิกมีมานานแล้วใช่ไหมเลสิกมีมานานแล้วค่ะเพราะว่าที่เมืองไทยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเนี่ย30กว่าปีแล้วค่ะค่ะแต่นะคะเห็นบอกว่ามันจะมีชื่อเรียกใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยมันคือนวัตกรรมใหม่ๆที่ขึ้นมาค่ะก็ถ้าโดยเบสิกเนี่ยคำว่าเลสิกคือเราใช้เครื่องมือ2ตัวนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนเริ่มแรกสุดเนี่ยต้องใช้ใบมีดนะคะเป็นตัวแยกชั้นกระจกตาคนไข้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตานิดนึงเพราะว่าการที่เราใช้ใบมีดเนี่ยเราต้องมีตัวกดตานิดนึงให้ตาอยู่นิ่งๆไม่งั้นตาเราจะมึนๆๆๆอย่างงี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยตัวเทคโนโลยีล่าสุดเนี่ยเราใช้ตัวเวฟฟรอนต์เข้ามาช่วยปรับผิวกระจกตาให้ความโค้งธรรมชาติมากขึ้นหลังผ่าตัดค่ะค่ะแล้วไอ้ใบมีดนี่เขาก็มีพัฒนาการขึ้นมาใหม่แล้วค่ะปัจจุบันเนี้ยเราก็ไม่ต้องเปิดชั้นกระจกตาด้วยใบมีดเนื่องจากว่าเรามีตัวเฟมโตเลเซอร์ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงมากนะคะซึ่งตัวเลเซอร์ตัวนี้คือเขายิงเร็วมากด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนเนื้อเยื่อข้างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะได้กันชั้นของกระจกตาที่ค่อนข้างแม่นยำนะคะแล้วก็ไม่ต้องชั้นใหญ่เหมือนสมัยก่อนซึ่งใช้เป็นใบมีดเราต้องทำชั้นกระจกตาค่อนข้างกว้างเกือบถึงแนวขอบตาดำนะคะแต่เฟมตัวนี้เขาทำนิดเดียวทำนิดเดียวค่ะแผลก็จะเล็กกว่าเยอะคือสมัยก่อนจากใบมีดของใหม่ก็เปลี่ยนเป็นตัวเฟมโตเฟมโตเลสิกใช่ค่ะเฟมโตแทนซึ่งการรักการหายการหายก็จะเร็วกว่าแล้วก็โอกาสที่ตาแห้งหลังผ่าตัดก็จะน้อยกว่าเพราะความที่แผลเขาไม่ได้ไปตัดเยอะไม่ได้ขอบกว้างไม่ได้ไปรบกวนเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณกระจกตาค่ะอันนี้คือเทคโนโลยีล่าสุดที่มีออกมาค่ะนะแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านบอกฟังแล้วการรักษาดวงตามันน่าจะเร็วขึ้นสมัยก่อนเห็นเขาน่าจะปิดกันนานเดี๋ยวนี้มันนานแค่ไหนคะโอ้เดี๋ยวนี้เหรอคะถ้าทำผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน15นาทีส่วนใหญ่แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็การมองเห็นก็ได้ประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะค่ะส่วนใหญ่คนไข้ก็สามารถกลับไปปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวันได้ใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลที่มีมาฝากกันนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องของการทำเลสิกเดี๋ยวนี้วิทยาการของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะทำความเข้าใจกันเพราะบางทีเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไปเช็คข้อมูลแล้วเอ๊ะมันจะมีบอกว่ามีไซด์เอฟเฟกต์หลายๆอย่างอย่างที่คุณหมอบอกไปแต่ว่าตอนนี้นวัตกรรมเขาก็ปรับขึ้นมาละนะคะแต่ว่าถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมถามคุณหมอโดยตรงน่าจะดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะค่ะค่ะ